พวกเรานะครับขอบคุณพี่จากเพชรขวัญใจคอมโบด้วยครับผมนะฮะใส่สุดพลังเหมือนเก็บกดยังไงไม่รู้นะครับแจ๊สสุดสนานกันอ้าวหมดรอบเคลียร์เวทีกันก่อนนะครับผมปรับอารมณ์กันนิดหนึ่งนะในส่วนของรอบปัดเหมาจากผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็จัดให้วัยรุ่นหนุ่มสาวได้สนุกสนานคึกคักกันในรูปแบบของบทเพลงสตริงร่วมสมัยกันไปแล้วจ๋าจ้าฮะขอเบอร์ใครนะครับวายไปแล้วนักร้องใช่ไหมเขาไม่ได้ขายปุ๋ยเขาเบอร์เขาทำอะไรไปซื้อปุ๋ยไปขอเบอร์นักร้องเจ๊นี่ก็ทำไม่ถูกแนวเอาละอย่าลืมนะฮะยังคงต่อเนื่องกันในงานของเราคืนนี้เป็นคืนที่3แล้วก็ยังมีต่อเนื่องจากคืนนี้ไปอีก7คืนสำหรับพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับตกเย็นมาไม่ต้องทำกับข้าวกินแล้วมาหาจับจ่ายเท่านี้ของอร่อยมากมายผมจะย้ำเลยนะครับเพราะว่าทุกท่านต้องผ่านสายตาแน่นอนตั้งแต่หน้าถนนเข้ามาจนถึงด้านหน้าเวทีเนี่ยต้องมีร้านไหนที่สะดุดตาทุกท่านกันบ้างแหละนะยังไงก็ก่อนจะไปใกล้จะกลับอย่างไรก็ซื้อติดไม้ติดมือไปฝากคนที่รักท่านรออยู่ที่บ้านนะครับในส่วนของงานของเราไม่ได้มีแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับข้ามถนนฝั่งโน้นก็จะเป็นส่วนของลานสวนสนุกนะครับบ้านลมรถไฟรถรางต่างๆของคุณหนูคุณน้องแล้วก็ยังพอจะมีร้านของข้าวของหวานอีกหนึ่งจำนวนอยู่ฝั่งโน้นด้วยยังไงก็สามารถจับจ่ายใช้สอยกันได้ทั้งสองฝั่งเลยนะสำหรับแฟนๆ FC ของเพชรโสภาดาวลมใจแล้วก็ขวัญใจตันกงปักหลักกันไว้ดีเลยยังไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องๆทั้งสองคณะจะยังคงอยู่กับพวกเราที่นี่ต่อเนื่องกันอีกหนึ่งค่ำคืนนะครับผมอย่างที่บอกกันไว้ว่าในส่วนของกองเชียร์ด้านบนเวทีก็จะเป็นหน้าที่ของวงดนตรีหรือคอนเทนต์กันบ้างนะครับผมให้โอกาสวงน้องใหม่ได้ฝังเนื้อฝังตัวกันสักหน่อยอยากฟังเสียงแล้วกันขอบคุณนะครับขอบคุณไปยังนะครับเวทีแสงสีของทีมงานของจติด้วยแล้วก็ขอบคุณไปยังทีมงานของสุชาติกุ๊กรวมถึงพี่เอกด้วยเป็นฝ่ายติดต่อทั้งดนตรีทั้งนางรำนะครับเอาละพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆพอสมควรน่าจะพร้อมกันแล้วเวลาที่ลงไปซื้อบัตรกันนะครับถึงคิวของรอบบัตรธรรมดาเราก็กลับขึ้นมาไล่ลำในบรรยากาศของรำวงย้อนยุคด้วยกันนะครับจังหวะรำวงกับอิจฉาตายายเปิดฟอร์ในรอบนี้ครับมันจนรักคู่ของมงคลหนึ่งไม่เห็น
ดึกมันยิ่งต้องคึกกันหน่อยก็จัดจังหวะสามชาให้ได้คึกคักเยอะๆกันสักนิดหนึ่งนะครับรอบหน้าเรายังคงต่อเนื่องกันในสิทธิ์ของรอบบัตรธรรมดานะฮะยังมีเวลาให้ทุกท่านลงเวทีไปซื้อบัตรซื้อตั๋วที่จะขึ้นมาร่วมสนุกกับน้องๆนักดำด้วยกันด้านบนเวทีแต่ว่าในช่วงนี้มีข่าวดีนะครับข่าวดีสำหรับหนุ่มสาวเพชรบุรีในสายของวินเทจนะเราจะมีงานวินเทจจัดขึ้นทุกๆวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ของต้นเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนหน้าพฤศจิกาเป็นต้นไปนะครับในวันที่2แล้วก็วันที่3พฤศจิกายนเริ่มเป็นครั้งแรกที่บริเวณลานหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันและสไตล์เพชรบุรีนะครับนะใครที่เป็นเรียกว่าเป็นหนุ่มสาวสายวินเทจรวมถึงเป็นพ่อค้าร้านค้าร้านขายสายวินเทจสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมไปร่วมติดต่อจองพื้นที่ค้าขายกันได้ที่ทีมงานของสุชาติกรุ๊ปฝ่ายจัดงานในค่ำคืนนี้นั่นเองนะครับผมโอ้ทีมงานของสุชาติกรุ๊ปนี่เรียกว่าจัดงานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะเป็นสายของวินเทจเพชรบุรีนะครับในสายของงานปิดทองฝังลูกนิมิตก็ตามแต่รวมถึงกิจกรรมลอยกระทงที่บริเวณของตำบลท่าเสดีกำลังจะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับฝากกันไว้ทุกๆเสาร์อาทิตย์ของต้นเดือนนะฮะเริ่มเดือนหน้าพฤศจิกาเป็นครั้งแรกวันที่2แล้วก็วันที่3พฤศจิกาที่บริเวณลานหน้าห้างสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เพชรบุรีนะครับพี่น้องสายวินเทจพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายก็สามารถไปติดต่อได้ที่ทีมงานของสุชาติกรุ๊ปนั่นเองเอาละรอบนี้แม้ว่าจะเป็นในส่วนของข้อมูลอย่างนี้นะฮะขอบคุณค่าน้ำแข็งด้วยขอบคุณพี่ชาตินะครับขอบคุณครับผมนะ200บาทที่มอบให้มานี่รับรองว่าไม่ไปไหนแน่นอนนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะเอาไปหาหมอคืนนี้โอ้โหน่าจะทันอยู่นะครับเขาไปหาหมอแถวเพชรเกษมน่าจะยังมีคลินิกของคุณหมอเปิดอยู่ที่ตี 2นะพี่ก็ว่าไปขอบคุณเอาละครับผมรอบบัตรธรรมดาแม้ว่าจะเป็นจังหวะรำวงแต่เรียกว่ารำวงแบบร่วมสมัยนะหนุ่มสาวสนุกสนานด้วยกันได้รอบบัตรธรรมดาน้อง